ต่แบบนั้นจะไม่ทำให้พ่อผมเสียใจเหรออ้าวก็น่าจะแต่เชื่อเถอะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายแต่ถ้ามึงยังฝืนทำในสิ่งที่มึงไม่อยากทำเพราะเกรงใจพ่อมึงก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่าพ่อมึงจะย่อยสลายสุดท้ายมึงก็จะระเบิดแล้วพ่อมึงก็ต้องเสียใจอยู่ดีแหละที่พ่อมึงแนะนำมาว่าให้เป็นคนดีก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ในสังคมที่ทุเรศและน่าเกลียดมึงจะเป็นคนดีกับทุกคนไม่ได้มึงก็คิดเอาเองละกันว่าคนไหนที่มึงควรจะทำดีด้วยและคนไหนที่มึงควรจะชังมันโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าพิมพ์ Channel นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่ในการเล่นลอเรียนตำแหน่งเมฆกันนะครับในตรงลอเรียแพทนี้ก็ถือว่าเล่นยากหนึ่งนะครับในตรงพิมพ์ก็อาจจะไม่ใช่เมฆแต่ก็พยายามไปฝึกเล่นหลายรอบมานะครับ3สิ่งที่ต้องมีสำหรับการที่จะเล่นลอเรียให้โหดนะฮะก็จะเป็นต้องมีรูนไอเทมแล้วก็สกิลเพลนฮะเพราะในแพทเนี้ยในตัวของลอเรียลอ่ะมันเล่นยากสกิลเพลย์จำเป็นมากเลยนะครับในสมัยก่อนคือแค่แอนตี้ท่า1ท่า2ท่า2ท่า2ท่า1อะไรเงี้ยมันก็โหดใช่ไหมคะแต่ในสมัยเนี้ยมันโดนเนิร์ฟนิดนึงนะคะการใช้สกิล2เนี่ยพยายามใช้สกิล2ให้ดีนะครับสกิล2เนี่ยพยายามจะใช้เข้าไปเข้าใกล้เขานะครับรูนที่พิมพ์ใช้นะก็จะเป็นพลังเวท10แล้วก็สปิริต10แล้วก็ล็อกคูดาวน์10นะครับส่วนของในพลังแฝงเนี่ยเอาเป็นเดวิลนะครับการคอมโบก็จะเป็นท่า1ท่า2แล้วก็แอนตี้นะครับมันจะคอมโบกับพลังแฝงที่ทำให้ใช้ท่า1ท่า2ได้นะครับส่วนในเรื่องออกการออกรองเท้าก็ตามสถานการณ์ได้นะแต่พิงก็จะออกรองเท้าคูดาวนะครับมันจะทำให้ใช้สกิลได้บ่อยๆนะครับแล้วก็ชิ้น2พิงจะขึ้นเป็นอากอนี่นะคะแล้วก็ชิ้น3ออกตัดเลือดชิ้น4เนี่ยจะออกเป็นกดแข็งนะครับกดแข็งเนี่ยมันก็สำคัญกับลอเรียลนะคะเนื่องจากลอเรียลเนี่ยบางทีไฟเนี่ยเราอาจจะโดนดาเมจตายได้นะคะแล้วกดแข็งแล้วก็สามารถจ่ายดาเมจได้ต่อนะครับในส่วนของเชนเจอร์เนี่ยพิงจะเอาเป็นโพลิฟายนะเอาเป็นล้างนะครับสำหรับใครที่จะเอาเป็นหัวล้อเนื้อฟิกเกอร์นี่ก็แล้วแต่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเจอพวก CC เยอะเนี่ยพิงก็จะออกมาเป็นโพลิฟายนะครับในเกมเนี้ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากโลมอ่ะมันเป็นยอนนะครับคือเกมเนี้ยมันหยิบเอลสูมาก่อนแล้วก็ยอนก็หยิบตามมีทีนะครับเนื่องจากมันได้หยิบแทงมาก็จะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับในตัวของแม็กนี่ก็เล่นออฟเลนนะครับก็ไม่เล่นมาโลมให้เราในเกมนี้ก็เลยพยายามเล่นเซฟเซฟนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเก็บเลือดหลังป้อมนะเราก็จะไม่กลับรอเวล4ก่อนนะครับในตัวของเราเลือดเพชรเนี้ยมันต้องพึ่งไอเทมเยอะนิดหนึ่งนะครับต้องมีไอเทมบาคูดามทำให้มันโหดนะครับพยายามอย่าสู้แบบตัวเยอะเหมือนแบบเจอ3-1เนี่ยเราเข้าไปสู้อย่างไงเราก็ตายนะครับเพราะอยากรอเลี้ยวอ่ะมันไม่ได้โหดนะครับตอนมันต้องพึ่งสกิลเพย์อย่างเยอะมากเลยนะคะสำหรับสกิล2ถ้าเราใช้สกิล2หลบดาเมจได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับข้อแนะนำนะพยายามใช้สกิลอยู่ในวงนะในวงอันตีเราอ่ะมันสามารถจ่ายดาเมจได้ต่อเนื่องนะครับถ้าเราออกนอกวงเนี่ยการล็อกคูดามก็จะน้อยลงนะครับในจังหวะนี้เราดักเมจนะครับแน่นอนว่าในช่วงต้นเกมเราอาจจะยิงฆ่าเขาไม่ได้นะครับเนื่องจากเราเดียวมันไม่มี CC การที่จะฆ่าพวกตัวผิวเนี่ยก็ยากนิดหนึ่งนะครับจังหวะนี้เราก็ขึ้นมาช่วยเพื่อนนะในเกมนี้ถือว่าป่าเล่นดีนะมาเก็บงานเก็บอะไรเนี่ยถือว่าสุดยอดมากครับในตัวของเราเดียวเนี่ยต้องรอการเกมก็เลดเกมนิดหนึ่งนะครับรอของคูดาวตัวมันถึงจะเทพนะครับจังหวะนี้เราก็จะชวนเพื่อนตีมังกรเลยนะครับเพราะมังกรแพทเนี่ยถือว่าสำคัญมากเลยนะการที่จะตีมังกรเนี่ยจะต้องมีป่าด้วยนะครับเราเดียวเมื่อใช้อยู่ในสกิลในวงอ่ะมันจะลดคูดาว 50% นะครับมันทำให้จ่ายดาเมจได้ต่อเนื่องนะครับตอนนี้พิงก็จะกลับบ้านเลยนะครับเนื่องจากมานาหมดซับเมจเนี่ยมานาเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าตัวเราเป็นตัวที่สกิลบ่อยๆนะครับการมีมานาไว้ตลอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในจังหวะนี้เราก็ออกมารับเวฟกลางนะครับในส่วนของสกิล2เนี่ยมันจะเป็นอมตะช่วงหนึ่งนะครับมันสามารถใช้ลบดาเมจได้นะถ้าใช้ไม่โดนเนี่ยมันจะไม่ลดคูดาวน์ได้4วินะครับพยายามใช้ให้โดนนะมันจะลดคูดาวน์ได้4วิคือง่ายๆว่าถ้าเราวิ่งท่า2ไม่โดนเนี่ยศัตรูอาจจะเข้ามาฆ่าเราได้เนื่องจากคูดาวน์นานนะครับในตัวของลอเรียนเนี่ยมันสามารถไล่ฆ่าได้นะครับมันสามารถฆ่าไล่ฆ่าในป้อมก็ยังได้ครับมีสกิล2ที่แมนตะแต่แนะนำว่าพยายามใช้สกิล2ให้หลบให้ทันนะครับเพราะว่าเราโดน CC เนี่ยเราอาจจะโดนตายในป้อมเขาได้เลยนะครับในการเคลียร์คีฟเนี่ยก็ใช้สกิล1แล้วก็สกิล2ให้โดนนะครับเพราะว่าถ้าสกิล2ไม่โดนเนี่ยมันจะไม่ลดคูดาวน์ 4% นะครับในส่วนของพลังแฝงกดแข็งเนี่ยมันก็จะโดนเนิร์ฟแค่มาให้ถึง5นาทีนะในจังหวะนี้มีแม็กแมนเดี๋ยวเราจะสวนกันนะครับเนื่องจากเรามีโพลิฟายนะครับในตัวของลอเรียลเนี่ยมันก็เป็นเมจที่ตายยากนะเพราะว่ามันมีสกิล2ที่แบบลบดาเมจได้แม้อมตะเงี้ยครับในตัวแม็กแมนอ่ะมันจะคอมโบชุดเดียวเราตายแต่ว่าถ้าเรามีสกิลอมตะท่า2เนี่ยลบดาเมจมันได้เพื่อนเราก็สามารถมาเติมแล้วก็ตัวของแม็กแมนอ่ะก็จะโดนเก็บไปนะครับในตัวของลอเรียลในเกมเนี่ยมันสามารถแบกเพื่อนได้นะครับเล่นดีๆนะครับ
จังหวะนี้เราก็จะเข้าไปช่วยเพื่อนนะแต่ตัวของคิวเรนก็เก็บงานไปได้หมดนะจังหวะนี้พิมเห็นแกล้งเขาเจ็บพิมก็จะเข้าไปกินในป้อมนะครับเนื่องจากพิมไม่มีโพลิฟายก็โดนซีซีนะครับแต่เนื่องจากมีแข่งนะแล้วก็ร้อนนะครับแต่มีตัวของแบ็กแมนมาเก็บงานพิมดีก็โดนเก็บงานไปนะครับจังหวะนี้พิมก็มาเคลียร์กลางต่อได้เลยในจังหวะเมื่อกี้พิมหิวเองนะคะแล้วก็มีตัวของแบ็กแมนมาเก็บงานพิมต่อนะครับในเกมนี้เราไม่มีแทงค์นะครับก็เลยอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่าในตัวของย้อนเนี่ยการที่จะมารวมก็เล่นยากนะครับแถมในเกมนี้ก็ในตัวของแม็กก็ป่วนป่าแล้วนั่นเป็นไงครับเนื่องจากเวทคีปป่าตัวเองด้วยนะครับการเล่นก็จะยากขึ้นนิดนึงนะครับเชื่อเถอะถ้าทีมเราแตกแยกเองอ่ะมันจะการเล่นที่ชนะที่ยากนะฮะเราจะต้องมาสามัคคีกันนะถึงว่าจะหยิบตัวอะไรมันก็เถอะนะครับในตัวของลอเรียนเนี่ยมันจะเป็นต้องรอของนิดนึงนะครับถึงมันถึงจะโหดนะฮะเพราะลอเรียนเนี่ยมันเพิ่มสกิลคูลดาวน์เยอะมากเลยนะครับในจังหวะนี้เราก็มารับเวฟกลางนะครับเราก็จะเห็นนะว่าฝั่งเขาอยู่ล่างอยู่บนกันตอนนี้ก็จะมีออฟอยู่ล่างแล้วก็เมย์เขาอยู่ล่างนะครับแล้วก็ปลาอยู่กลางในจังหวะนี้พิงเคลียร์กลางเสร็จถึงก็จะลงไปเคลียร์ล่างต่อนะครับในตัวของลอเรียนก็อาจจะเดินช้านิดนึงนะครับพิมไม่อยากแคสสกิลสองไปนะฮะแคสสกิลสองไม่โดนการคูลดาวน์มันจะนานนิดนึงนะครับในตัวของยีนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่พิวค่ะหนีไวนะครับเดี๋ยวพิมก็ไปรับเวฟกลางต่อนะครับพยายามเดินอ้อมนิดหนึ่งนะเราก็จะเห็นนะว่าเขาอาจจะดักคุมเราได้นะครับแต่ว่าในตัวของลอเรียนเนี่ยมันมีสกิลสองที่แบมตาแล้วก็แล้วเราโพลิฟายมาเนี่ยเราสามารถส่วนได้นะครับในเกมนี้ถ้าพิมออกกดแข่งได้พิมก็จะเล่นฮาวนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมีการตายนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนได้เลยในไฟท์ทีมเราตอนนี้อาจจะเสียนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากป่ากับแคลรี่เราตายนะครับจังหวะนี้พีมาจะเล่นแบบเซฟๆพยายามเคลียร์คีฟอยู่ในป้อมนะครับเราก็จะเห็นแท็บนะว่าเขาไม่ได้อยู่ในปุ่มนะครับจังหวะนี้เขาก็ไม่อยู่แล้วเขาก็ขึ้นไปเคลียร์คีฟก่อนเลยนะครับป่าเราเล่นยากนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากแม็กเล่นไม่ค่อยดีนะอาจจะท็อกซิกนิดหนึ่งนะครับในการคิดว่าไปเวทป่าทีมตัวเองนะครับในจังหวะนี้พีก็มารับเวทกลางต่อเลยนะครับง่ายๆค่ะการเล่นเราเรียกก็แค่สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองให้เดินนะครับในส่วนการคอมโบการตีนะครับก็จะเป็นท่า1ท่า2แล้วก็การตีแล้วก็ท่า1ท่า2ไปเรื่อยๆนะครับพยายามใช้อยู่ในวงนะถ้าอยู่ในวงเนี่ยมันจะลดคูลดาวน์เรา 50% นะฮะยิ่งถ้าเรามีของลดคูลดาวน์แล้วก็มีบัฟฟ้าเนี่ยมันทำเราได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าคูลดาวน์มันจะไวขึ้นนะครับในตัวเราก็พยายามเคลียร์คีฟอยู่ในป้อมก่อนนะครับเนื่องจากเกมเราอาจจะตามนิดนึงนะครับในจังหวะนี้พี่ก็ขึ้นมาเคลียร์บนนะครับในเกมนี้พี่ก็ถือว่าป่าเล่นดีมากสามารถเก็บงานตัวแบบตัวบางๆไปได้นะครับในเกมนี้ก็จะมียอนนะครับกับแม็กเนี่ยที่เล่นโยนนิดนึงแต่ก็พอได้อยู่สำหรับตัวแม็กแต่ยอนเนี่ยเล่นโยนมากเลยนะครับพอเกมตามเนี่ยก็อาจจะเล่นยากนิดนึงแล้วก็พยายามเคลียร์คีฟอยู่ในป้อมนะพยายามเล่นแบบเซฟๆนะครับเนื่องจากทีมเราไม่มีแทมก็อาจจะเล่นยากนะครับสังเกตนะครับเมื่อกี้พิงแคสสกิล2ไม่โดนนะการคูลดาวน์มันก็จะนานขึ้นนะครับในตอนนี้ฝั่งนู้นมันดักคุ้มเรานะแต่เราอยู่เยอะก็ท้ายฝั่งนู้นฆ่าเราไม่ได้นะครับในเกมนี้ถ้าเดินแก๊งกันดีๆสามารถชนะไฟได้เลยนะครับจังหวะนี้พิมดักอยู่ในพุ่มรอเปิดสกิลนะฮะแต่พิมไม่อยากสู้กับตัวยีนานะครับเพราะตัวยีนาเนี่ยมันเป็นตัวที่ดาเมจแรงแล้วก็ถึกนะครับในพิมจะเดินเข้าไม่ดักอยู่ในพุ่มแล้วก็เจอพวกแครี่เขานะครับในตัวของเราเนี่ยมันจะแพ้พวกตัวเบิร์ดดาเมจแรงๆนะครับพวกตัวที่ตีไกลๆนะครับในไฟต์ตอนแรกๆนี่ก็อาจจะยากหนึ่งถ้าเกมมาตามนะครับต้องรอของนิดหนึ่งแล้วก็พยายามดักฆ่าเขาอยู่ในพุ่มนะครับจังหวะนี้ไฟเราชนะนะครับเราก็รีบขึ้นมาเวทบัฟคาเลเลตแล้วก็ให้บัฟแดงกับตัวของคิวเรนไปนะครับแล้วก็จะให้ยันตีป้อมไปนะครับแล้วก็โซนรออยู่ในพุ่มได้เลยในตอนนี้พิงก็ทำการล่อซื้อเขาเราทำเหมือนเลือดเหลือครึ่งหนึ่งให้เขาเข้ามานะครับเป็นการล่อซื้อให้เขาเข้ามาฆ่าเราครับเพราะว่าทีมนู้นไม่รู้ว่าคิวเรนอยู่ในพุ่มนะครับในการเล่นแบบนี้ก็เป็นเล่นการเล่นของเรื่องแบบไมค์เกมนะครับทำให้เขาหิวแล้วเข้าฆ่าเราครับแล้วก็ให้เพื่อนเรามาซ้อนฆ่าได้ทีนั่นเลยมาทำให้ทีเรากลับมาเล่นขึ้นได้ทีนะครับในตอนนี้เราก็จะเห็นในแมปนะคะว่าในคิวเรนจะไปสู้กับพวกแบ็กแมนเราก็เข้าไปช่วยเพื่อนได้เลยในตัวคิวเรนหนึ่งเมื่อกี้ก็อาจเกือบแพ้แบ็กแมนนะครับเนื่องจากสกิลอันจะไม่พร้อมนะครับแต่เราก็เข้าไปเสริมช่วยเพื่อนได้เลยนะครับในเกมนี้มีตัวของเอลซูเนี่ยมันก็ดีครับเนื่องจากมันมีแท็บทำให้เรามองเห็นศัตรูครับศัตรูก็อาจจะดักพุ่มเรายากขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราพยายามดันเวฟให้ต้องสูงไว้นะครับเคคีเป็นกลางนะครับมันทำให้การขึ้นป้อมของหนูจะยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวพิงก็จะไปเคคีเป็นกลางต่อนะครับเนื่องจากเห็นคีเป็นกลางอยู่ในแมปนะครับในเกมนี้จะพยายามเล่นแบบเซฟเซฟมากเลยนะครับในจังหวะนี้พิงก็จะล่อเมย์เขามานะครับเนื่องจากมีคิวเรนอยู่นะครับถึงเราจะโดนตีของทูเรนแต่เรามีกดแข่งอยู่นะครับตอนนี้เราก็ล่อซื้อเขาเข้ามาได้เลยมันเป็นการเล่นแบบไมค์เกมนะครับรอให้ฝั่งนู้นนะหิวนะครับเข้ามาฆ่าเราแล้วก็ให้เพื่อนซ้อนฆ่าได้เลยนะครับ
จังหวะเนี้ยพิงก็กลับไปรีเลื่อนนะครับในจังหวะเนี้ยเพื่อนเปิดตัวของ Dark Slayer นะครับเจมพิงก็โซน101แล้วก็รอช่วยเพื่อนตีเลยครับการมีแท็บของเอลสูเนี่ยมันก็ดีนะครับมันทำให้เราเห็นว่าฝั่งนู้นอะดักอยู่ในคุ้มหรือเปล่านะครับพอเราได้ Dark Slayer เสร็จเนี่ยเราก็ขึ้นไปช่วยเพื่อนได้เลยในตอนที่เกมตามแบบเนี้ยเราควรจะเล่นแบบดักพุ่มนะครับเนื่องจากตัวเราห้าสู้มาห้าอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับเราก็พยายามดักอยู่ในพุ่มนะครับเราแครี่มาเนี่ยเราสามารถดักฆ่าเขาได้เลยนะครับเนื่องจากมันไม่มีเพื่อนเรามาซ้อนพิมก็จะไม่ห้าวมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังไม่มีกดแข่งด้วยนะครับมันสกิลคูลดาวน์อยู่นะครับถ้ามีกดแข่งเนี่ยพิมจะเข้าไปฆ่าอยู่ในป้อมให้เพื่อนช่วยเข้าไปเติมเลยนะครับพยายามเล่นแบบแก๊งๆให้เพื่อนเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยมันทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับจังหวะนี้แล้วก็โซนให้เพื่อนตีป้อมนะครับในตัวเอลสูเนี่ยเป็นตัวที่ตีป้อมแรงอยู่แล้วครับจังหวะนี้แล้วก็ไม่เวทฟ้าเขาต่อนะครับพยายามแครี่มาตีไปนะครับในตัวของเราเนี่ยถ้ามีฟ้าก็จะเล่นได้ง่ายมากขึ้นเนื่องจากคูลดาวน์มันจะไวขึ้นนะครับทีมเราก็ได้ปล่อยดาร์คเซียร์ไปเล่นกลางในพิงจะเข้าไปช่วยด้วยครับในส่วนตรงนี้ถ้าแก๊กดึงเราก็มีพอลิฟายนะครับเนื่องจากพีมาเอาพอลิฟายมาก็เลยล้างแล้วก็สามารถส่วนเขาได้เลยนะครับแล้วในตัวคิวเรนเนี่ยก็ซ้อนทับอยู่แล้วครับในเกมนี้ถือว่าคิวเรนเล่นดีมากเลยนะครับแล้วตัวพีก็เป็นตัวรอดนะครับจังหวะนี้ฝั่งเขาเลือก2คนนะแต่ก็มีตัวของเมดนะครับในจังหวะเมื่อกี้ถ้ามีกดแข่งก็น่าจะรอดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะตอนนี้เพื่อนเราก็ตีป้อมจบเกมได้เลยนะครับในเกมนี้ถือว่าเล่นยากหนึ่งแต่ก็สามารถส่วนชนะขึ้นมาได้นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย